ที่ผมทำวิดีโอนี้เพราะว่าผมผิดพลาดจริงๆหลังจากที่เราเล่นภาคของอัฟกานิสถานเสร็จแล้วเรามาถึงแองโกลามันทำให้ทุกคนคงจะมึนไปบ้างแล้วผมก็งงๆว่าทำไมเรื่องราวมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วเราก็ยังไม่รู้อะไรเลยมันเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้ประวัติศาสตร์ของแองโกลาสิ่งที่ผมไม่เคยรู้เลยเพราะงั้นผมก็เลยศึกษามาบ้างแล้วก็จะมาขออนุญาตเล่าตรงนี้ก่อนที่เราจะไปกันต่อก่อนที่ผมจะพยายามเล่าประวัติเพราะผมก็ไม่ได้เรียนมาผมก็ศึกษาเอาอยากจะบอกขึ้นข้างบนนะครับถ้ามันเป็นสีเขียวหมายถึงประวัติศาสตร์จริงๆส่วนถ้ามันเป็นสีเหลืองมันจะหมายถึงประวัติศาสตร์ในเมโทกียจะได้รู้เลยว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของเมโทกียเนาะจะได้ไม่สับสนเอาเมโทกียเป็นของจริงอะไรพวกนี้เพราะงั้นลองดูข้างบนเรื่อยๆนะครับเวลาผมพูดอาณาจักรนี้ตกเป็นของโปรตุเกสและมีการต่อสู้เพื่อเอกราชที่รู้จักกันในชื่อของ Portuguese Colonial War ภาษาไทยไม่รู้อะแล้วมันก็เป็นภาษาอังกฤษเพราะงั้นก็ขอออกเสียงแบบภาษาอังกฤษไม่เอามาแปลงเป็น2ภาษาละกันแล้วก็ Google แล้วก็มันก็ไม่มีภาษาไทยบอกเพราะงั้นผมก็ไม่รู้มันคืออะไรก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษก็นะสงครามนี้เกิดขึ้นในปี1961ตอนนั้น Big Boss ปฏิบัติการอยู่ในสงครามเวียดนามในสงครามนี้มีกลุ่มเกอริลลาหลักอยู่3กลุ่มกลุ่มกองโจรนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ใช่กองโจรก็เลยขอใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าเป็นกองโจรมันก็ความหมายแตกต่างไปในความคิดของผมมันให้อารมณ์แตกต่างกันก็มีอยู่3กลุ่มที่เขาต่อสู้เพื่อเอกราชของแองโกลาแต่ว่ากองโจรจะมาต่อสู้เพื่อเอกราชของแองโกลามันก็แปลกๆไปเพราะงั้นมันก็แปลไม่ตรงตัวก็เลยใช้ภาษาอังกฤษ3กลุ่มนั้นน่ะเรียงลำดับตามปีจัดตั้งกลุ่มนั่นก็คือ MPLA FNLA แล้วก็ UNITAจนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในโปรตุเกสขึ้นในวันที่25เมษายน1974 5เดือนก่อนหน้าเหตุการณ์ Peace Walker รัฐบาลโปรตุเกสก็ได้เซ็นข้อตกลงไม่รู้ว่าภาษาไทยอ่านว่าไงเพราะงั้นก็ขออ่านตามที่ผมคิดว่ามันควรจะอ่านนะ Alver ซึ่งข้อตกลงนี้ร่างการเปลี่ยนแปลงจากระบอบอาณานิคมมาเป็นรัฐบาลผสมของกระบวนการกองกำลังทั้ง3กลุ่มแต่แองโกลาก็กลับต้องพบกับสงครามกลางเมืองเนื่องจาก3กลุ่มนี้พยายามแย่งชิงอำนาจกันMPLA ควบคุมเมืองหลวงและพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศซาเอียและแอฟริกาใต้ก็ได้เข้ามาแทรกแซงโดยใช้การทหารและพวกเขาเข้าข้าง FNLA แล้วก็ UNITA โดยมีอเมริกาหนุนอยู่เบื้องหลังคิวบาจึงเข้ามาแทรกแซงช่วย MPLA เลยเป็นจุดสำคัญของสงครามเย็นที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานั้น MPLA ประกาศเอกราช11พฤศจิกายน19756เดือนหลังจากเหตุการณ์ Ground Zeroes แต่สงครามกลางเมืองนั้นยังคงมีต่อไปและในขณะนั้นสงครามเย็นระหว่างตะวันตกและตะวันออกก็มีสถานการณ์เลวร้ายขึ้นเมื่อโซเวียตบุกอัฟกานิสถานก็นะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอยากให้ฟังถึงสถานการณ์ของแอฟริกาด้วยตัวเองกันในตรงนี้เลยละกันนะครับ Look at the Angola Zaire border region the east bank of the Munene River in particularIt's a microcosm of a problem that stretches all across Africa. There's a civil war going on in Angola fought between the government MPLA and the Western-backed UNITA. Zaire is still a dictatorship under President Mobutu, but numerous uprisings have broken out in its remote regions. With all the trouble elsewhere keeping their hands full, neither government has control over their side of the border. They depend on militias and PFs, as do the rebels. Government forces,Guerrillas, militants, groups of all shapes and sizes hawk whatever resources they can to hire PFs. Conflict brings PFs. PFs expand the war zone, and more conflicts erupt in a continuous chain reaction. Sounds like our kind of work. Mother base could grow by leaps and bounds.นอกจากนั้นแล้วใน Phantom Pain นั้นตรงจุดนั้นที่แองโกลานั้นมี PF หรือกองกำลังเอกชนอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกที่เราพบเจอไปนั้นก็คือ CFA ก็คือกลุ่มที่จะใส่เสื้อสีออกน้ำตาลน้ำตาลน่ะพวกที่ใส่สีนั้นก็คือ CFA อย่างมิชชั่นแรกที่เรามาถึงแองโกลาก็คือมิชชั่นที่เราต้องไปทำลายแท้งที่บริษัทบางหน้าของไซเฟอร์นั้นเป็นคนสร้างโรงน้ำมันอยู่ตรงนั้นพอน้ำมันเริ่มเหือดแห้งเขาก็ไปเลยไม่รับผิดชอบอะไรแล้วก็ถ้าเขาไม่รับผิดชอบอะไรน้ำมันก็จะมีการรั่วไหลเกิดขึ้นก็เลยจ้างกลุ่มกองกำลังนี้เข้ามา CFA แล้วก็โบยความผิดว่ากลุ่มกองกำลังนี้คือยูไนดาให้กับสื่อรู้ว่ายูไนดาเป็นคนทำน้ำมันรั่วไหลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่และในโรงนั้นก็มีศพแบบแปลกๆด้วยก
ก็ไม่รู้ว่าไซเฟอร์นั้นใช้ทำไรนั่นก็คือเอพิโซดแรกของแองโกลาอีกเอพิโซดนึงก็คือใน CFA มีปัญหากันเองเนื่องจาก Viscount จะแปลพันธมิตรจะเปลี่ยนจาก United ไปเป็น MPLA ซึ่ง MPLA เป็นของรัฐแล้วก็จะให้บ่อน้ำมันอะไรกับ Viscount คนนี้พวกสมาชิก CFA รู้เรื่องก็เลยจับ CFA ที่เป็นคนอังกฤษจริงๆมันคือคนสหราชอาณาจักรนะแต่ผมใส่ซับเป็นอังกฤษเพราะว่าในชีวิตจริงมีใครพูดมาคนนั้นเขาเป็นคนสหราชอาณาจักรโหเราไม่น่าเชื่อใจคนสหราชอาณาจักรมันไม่มีใช่ไหมล่ะเขาขอใช้คำนี้มากกว่าแล้วก็นั่นก็ยังเป็นเรื่องของ CFA กับ MPLA อยู่ถ้าเป็นเสื้อสีน้ำตาลนี่ก็คือ CFA นะแล้วก็ที่ต้องมาทำวิดีโอนี้เพราะว่าต่อไปนั้นมันจะมีกองกำลังเอกชนอื่นให้มันมึนเพราะงั้นก็ต้องเอาเรื่องนี้ออกไปก่อนแล้วก็เรามาฟังเทปพูดถึงกองกำลังเอกชน CFA กัน The CFA Contract Forces of Africa These guys are a major player Their head office is in Pretoria, South Africa That's also where the South African Defense Force is headquartered We think the two are closely connected An HEC investigation revealed that most of the CFA's operators are former SADF soldiers South Africa has been locked in struggles with neighboring regimes for years. That means constant action. And we know better than anyone that's the best kind of training. A company drawing its recruits from hardened military vets. You can bet they know how to handle themselves. Do not underestimate them. Within the CFA is a company of soldiers made up mainly of locally hired operators. They speak Afrikaans to communicate with personnel from the CFA. But if you notice any speaking the local language, that's them. Though hired from the local population, they were originally part of a paramilitary group, so they'll have plenty of combat experience. And unlike their days shooting junkyard rifles out of beat-up pickup trucks, the CFA now supplies them with the latest gear from the West. On top of that, they've been combat trained by the South African Army. All that adds up to a much stronger fighting force. So don't brush them off. Please select a landing zone. Heading to Mother Base. Staff member who tried to dress her, breathing through tubes. Other than that, she's completely cooperative. She understands English. She never speaks, sweats, or breathes. What? Well, not with lungs, at least. She breathes through her skin. Clothing would suffocate her. Showers are okay. She can't be submerged. What's wrong with her? She's drinking through her skin. She's okay? She's okay. She just can't move when she's taking in water. Look. She hasn't eaten a thing since she got here.
She doesn't eat either? Never. It's photosynthesis. Photosynthesis? That's the verdict from the medical staff? No, jury's still out. It's the only explanation for what we've seen. The Gru had a man with that ability in its Cobra unit. Now, we don't think she's contagious. Some of the staff can't stomach her. It's starting to affect morale. Can't you send her on a mission? By herself? No. But as you know, she does have skill. Why not take her out on one of your missions? Seems so like you. Of course, only if you think she'll be useful. Next time you go out, you keep her in mind. Side op completed. Please select a landing zone. Roger. This is Pequod. Arriving